ฟิวันนี้น้องฟิวทำอะไรที่เซ็นทรัลคะมาทานโมจิหยดน้ำโมจิหยดน้ำมาและรอบแรกก็ไม่เจอเหรอคะเราไปสั่งสเตอร์มั้ยเนี่ยแล้วร้านเขาอยู่ตรงไหนนะคะโน่นเนี่ยพ่อเห็นไกลๆอ่ะชื่ออะไรอ่ะเกี้ยวชื่ออะไรพี่ฟิล์มเกี้ยวโลอีเอ็นร้านแรกฟิล์มอ่านว่าอะไรอ่ะคาโยตัวเพลงไงแล้ววายโอคาโยที่จริงอ่านว่าเกี้ยวโลคาโยพี่ฟิล์มไปเรียนภาษาอังกฤษมาหลายชั่วโมงนะครับเคียวพี่ฟิล์มอ่านว่าคาโยไม่เนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ย่อเป็นภาษาอังกฤษเคนะอ่านไม่ออกสุดยอดมากมีอะไรห้องธรรมดาไม่ได้เรียน EP ไงคาโยใช่ไหมเคียวโลไปกินเคียวโลมีความแบบว่ามีความรู้สึกไม่ออกนิดใจพ่อหายแวบเลยอะเคียวโลหรอเดี๋ยวน้องฟิวต้องไปถามก่อนนะครับว่าหมดหรือยังรู้ป่ะครับแล้วถ้าเขาบอกว่าหมดแล้วน้องฟิวจะทำไงปิดร้านคือเดี๋ยวนี้คนน้อยเมื่อวันก่อนวันเสาร์ก็มาที่นี่ใช่ไหมพี่ฟิวที่มากับพี่เฟิร์นใช่พี่เขาก็บอกว่าหมดนะครับแล้ววันอาทิตย์เราก็ไปที่เดอะมอลล์บางกะปิไปถ่ายงานแล้วเขาก็บอกว่าหมดแล้ววันนี้เราก็มาที่นี่อีกแล้วสาขาเซ็นทรัลพระราม2โมจินั้นมีที่คะโมจิ2น้องฟิวสั่งอะไรไหนบอกพ่อก่อนเลยเขาคืออะไรอ่ะโมจิหยดน้ำโมจิหยดน้ำเขาบอกว่าทำมาจากน้ำแร่ทำไว้ช็อตแล้วแบบใส่กิ้งเลยอ่ะใช่เหรอคะใส่กิ้งเลยทำจากน้ำแร่ธรรมชาติด้วยใช่น้ำแร่ธรรมชาติใครบอกใครบอกว่าฟิวเจอคลิปค่ะดูคลิปเขาบอกว่าทำจากน้ำแร่ธรรมชาติส่วนใหญ่ร้านนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าชาเขียวมอคค่าไม่ใช่มอคค่าชาโคสีดำอุ้ยยำโล่สักกุชชี่เหรอไม่ใช่ยำโล่สั่งเนี่ยค่ะแค่ขออันนี้แบบเนี้ยยำโล่ไหนน้องฟิวจะสั่งชุดไหนอ่ะได้อันเดียวได้อันเดียวเหรอคะแล้วมีอะไรอีกคะก็มีนี้เกี๊ยวโล่น้องฟิวอยากได้เนื้อเหรอคะเดี๋ยวสั่งพี่เขาเดี๋ยวพี่เขามาถามพี่ฟิวเอาอะไรอ่ะอันนี้แล้วแม่แม่อะไรครับแม่หิวข้าวแม่หิวข้าวรีบกินแล้วมันคืออะไรครับพี่อันนี้จะเป็นเค้กหยดน้ำครับทำจากน้ำแร่ธรรมชาติครับไม่มีแคลอรี่ครับทานควบคู่กับของถั่วกินาโกะกับซอสโรบินสันอันนี้คือเมนูที่แบบดังมากเลยตอนนี้ใช่ครับอันนี้จะหมดทุกวันครับครับอร่อยไหมครับอร่อยยังไม่ทันกินเลยรู้ได้ไงรับเป็นน้ำลูกพีชไหมครับน้ำลูกพีชพี่เขาบอกว่าน้ำลูกพีชน้ำแร่ธรรมชาตินะครับมี2รสชาติมีโซดาเอาเป็นโซดานะครับเป็นโมโนโซดานะครับกลิ่นพีชเลยป่ะอันนี้ก็ลูกพีชเหมือนกันลูกพีชเหมือนกันไม่ใช่ลูกพีชญี่ปุ่นครับผมหนูก็นึกว่าแอปเปิ้ลนั่นนะสั่งเสร็จแล้วกลับบ้านได้เขาบอกเดี๋ยวส่งไปสนีไปให้ฮะเขาไม่ส่งไปหรอกน้ำแร่นี่โอ้โหซึมเข้ากล่องพัสดุหมดเลยอ่ะนี่ตอนนี้ครับพ่อเองสนใจอะไรหรือเปล่าพ่อสนใจน้ำพีชใช่ไหมน้ำพีชเขาบอกว่าผสมกับน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำสลอดแล้วพีชญี่ปุ่นน่าอร่อยเคยได้กลิ่นฮะเคยแต่ได้กลิ่นไม่เคยกินแต่เคยได้กลิ่นงั้นเดี๋ยวใช้เวลาประมาณโอ้โหออเดอร์มาแล้วครับออเดอร์น้ำเปล่าน้ำแร่ธรรมชาติลิ้นแบบกันมาหนูกับน้องเดี๋ยวเราสักครู่ครับพี่ใจดีมากครับให้กระดาษเยอะขนาดนี้เลยครับเขาไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเข้าใจผิดโอ้น้ำแร่ญี่ปุ่นอร่อยเหลือเกินอ่ะพี่เขาหนีพี่ก็หนีเลยเขาหนีเธอแหละคุณมาพ่ออะไรนี่นะคะก็คือซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเป็นอะไรนะอะไรนะโลเซ
ช่โลเซตก็คือเค้กโลเซตอะไรโลโลเซตนั่นแหละอะไรโลโลเซตก็คือชื่อว่าอะไรโลโลเซตตอนนี้นะคะตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านก็มาแล้วฟิวจะชิมนะอันนี้น่าจะเป็นชาเขียวต้องกินจากยอดขึ้นมานะคะเพราะว่ายอดมันอร่อยอันนี้ขึ้นเลยวาซาบิทำไม่ลาเกี่ยวอันนี้แล้วชวนพ่อแม่มากินนี่หนูกินยังไม่เป็นหรอลูกอะไรเนี่ยไม่เคยรู้ว่าเขากินกันยังไงอ้าวกินกันยังไงยืดน้ำมาแล้วยืดน้ำน้ำไว้ทางนี้นะคะดูสีใสกริ๊งเลยขออนุญาตแนะนำวิธีการทานนะครับลูกค้าโรยผงที่นาโขลงบนตัวเค้กนะครับและตามด้วยซอสคุโรมิสึนะครับแนะนำใช้เป็นช้อนส้อมช่วยเขี่ยลงนะคะอันนี้ครับอันนั้นราดบนตัวไอศกรีมครับเห็นไหมมาแล้วมาทานถึงเวลาที่รอคอยแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะมาชิมกันชิมแล้วก็ชิมแล้วตอนนี้นะคะก็ได้โมจิหยดน้ำแล้วเลนด็อปนะคะนี่มาเขาบอกให้ใช้อันนี้เทข้างข้างหยดรสชาติเหมือนอันนี้แล้วก็ผสมกับน้ำต้องลอยเขาบอกให้ใช้ช้อนนี้นะแต่หนูใช้ช้อนอันนี้ดูฟิวฟิวโปะเลยนะหนูไม่อยากทำดูสิเขาใสมากมีน้ำแร่แล้วก็เย็นๆแล้วก็จะมีแบบน้ำตาลทรายก็มาผสมเพื่อความแบบอะไรบอกรสชาติไม่ถูกกันแต่อร่อยมากเดี๋ยวให้พ่อชิมบ้างแต่ก็หอมอ๋อให้แม่รู้ว่านี่คืออะไรถั่วก็บอกว่าถั่วอะไรเนี่ยน้ำพริกพี่เบียร์น้องตึกเราอ่ะนะแต่ยังบอกว่ามันกำลังละเอียดมากน้ำพริกบอกเลยว่าเขาจะซ่าๆแล้วก็มีความพริกแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงเหมือนสมุนไพรนี่เหมือนใช่มากเลยพริกพริกใช่ไหมเหมือนกินสตูชีถ้ากินปุ๊บมันเหมือนแบบมันเหมือนที่เราเคยสัมผัสในจมูกความรู้สึกที่กินหยดน้ำนะคะเหมือนกินน้ำเปล่าคล้ายๆแม่ขายพี่ว่าเหมือนน้ำเปล่าเลยแล้วก็แบบพอโดนกับตัวถั่วนะคะกับตัวซอสเขาเนี่ยอร่อยมากแม่กินไหมใส่กริ๊งเป็นไงน้องฟิวอร่อยมากเหมือนแบบมีรสชาติของน้ำตาลเนาะเหมือนถั่วเนาะให้พ่อมั่งนิ่มนะซึ่งกับฮอตอันนี้อร่อยสำหรับตัวโมจิหยดน้ำนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะเป็นอะไรแบบหวานนุ่มอร่อยสูงกำลังรอคอยมากเลยนะคะแล้วก็เขาแต่งจานมาได้สวยมากแล้วก็เป็นโมจิใสๆใช่คล้ายๆโมจินะเขาเด้งเป็นเหมือนพุดดิ้งดึ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 งรสชาติจะเป็นยังไงก็จะแบบซ่าอร่อยไหมแล้วก็มันพริกพริกเหมือนแบบซุปชี่ที่แบบระบีบแล้วก็จะได้กินอย่างนั้นเลยเหมือนเรากินซุปชี่เข้าไปนะใช่แต่มันไม่รู้สึกแบบเราต้องเคี้ยวไงซุปชี่ต้องเคี้ยวใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะฟิวก็ได้มากินเค้กหยดน้ำนะคะกับไอศครีมชาเขียวก็อร่อยมากเลยค่ะที่เกียวโลเอ็นค่ะที่เซนต์นันพระราม2ค่ะก็อร่อยมากเลยนะคะ
ช่ค่ะโครงการที่เราคอยมันเนิ่นนานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย